สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่โฮเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันใน Minecraft Bedrock Edition กันนะครับนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะพาไปดู15สิ่งเด็ดๆที่สามารถพบได้ใน Minecraft Bedrock Edition มันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยป้ายเย่แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องผมขอแนะนำ Optus Zero แว่นกรองแสงคุณภาพมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าช่วยให้สามารถอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวันใส่แล้วสบายตามีขาแม่ที่บางน้ำหนักเบาทนทานด้วยวัสดุคุณภาพตกไม่แตกบิดไม่หักขาไม่งอสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมอร์ลัสก็ลดไปเลย100บาทเลยนะครับเรื่องที่1เกล็ดที่ถูกย้อมสีในเวอร์ชันเบดล็อกเมื่อถูกตัดขนแก่ออกมันก็จะยังคงเหลือสีที่มันถูกย้อมอยู่เอาไว้แต่ในเวอร์ชันจาวานั้นจะเห็นแค่สีขาวเรื่องที่2ในไบโอมที่มีต้นไม้เยอะๆผู้เล่นอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีต้นไม้บางต้นที่โค่นล้มอยู่และในบางต้นนั้นก็จะมีเถาวัลย์ขึ้นมาด้วยซึ่งมันไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในไบโอมนั้นๆถึงจะมีเถาวัลย์เรื่องที่3ในเวอร์ชันเบดล็อกต้นหญ้าสามารถขึ้นทะลุแผ่นหิมะได้แต่ในเวอร์ชันจาวานั้นจะวางได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและอีกอันนึงสำหรับเวอร์ชันเบดล็อกแผ่นหิมะสามารถหล่นได้แต่ในเวอร์ชันจาวานั้นแผ่นหิมะจะหายไปเลยเรื่องที่4ในเวอร์ชันเบดล็อกคุณสามารถพบเห็นต้นเห็ดแดงหรือต้นเห็ดน้ำตาลได้ตามทั่วไปในไบโอมสวัมแต่ในเวอร์ชันจาวานั้นคุณไม่สามารถพบสตรัคเจอร์เหล่านี้ได้เรื่องที่5คุณสามารถย้อมสีชุดก่อนหนังได้โดยการใส่สีลงไปในหม้อน้ำซึ่งมันสามารถผสมสีได้ด้วยนะเลือกเฉดสีตามที่ต้องการได้และหลังจากนั้นก็ชุดเกราะหนังย้อมได้เลยและมันสามารถซักได้เลยนะโดยการใช้น้ำธรรมดาแต่ในเวอร์ชันจาวานั้นคุณสามารถย้อมสีชุดก่อนหนังได้จากการใช้กล่องคัฟฟี่เทเบิลเท่านั้นแต่มันก็ผสมสีได้อยู่นะเรื่องที่6ผู้เล่นสามารถใส่โพชั่นลงในหม้อได้หรือจะตักออกมาก็สามารถทำได้เช่นกันหรือจะเอาลูกธนูมาอาบน้ำยาก็สามารถทำได้แต่ถ้าเอามาผสมกันมันก็จะระเหยออกไปเลยเรื่องที่7 Farland จะมีเฉพาะในเวอร์ชัน BE Pocket แล้วก็ Nintendo Switch แต่ถ้าผู้เล่นอยากไป Farland ในแพลตฟอร์มอื่นผู้เล่นจะเป็นต้องเข้าไปในโลกของรุ่น Pocket หรือ Nintendo Switch ด้วยการเชื่อมต่อโหมดผู้เล่นหลายคนหลังจากนั้นก็ส่งเจ้าของโลกเข้าไปโหลดแมปแถว Farland ก่อนจากนั้นแพลตฟอร์มอื่นค่อยตามไปเท่านี้ผู้เล่นก็สามารถพบ Farland ได้แล้วอู้สกายกริดกลับมาด้วยแอบมาตอนไหนวะเนี่ยเรื่องที่8ในขณะที่ผู้เล่นติดไฟผู้เล่นสามารถใช้ตัวเองจุดแคมป์ไฟได้แต่ในเวอร์ชันจาวานั้นคุณไม่สามารถทำได้เรื่องที่9ในไบโอมประเภทสโนไทก้าในกรณีที่หิมะตกใบไม้ของต้นไม้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีและถ้าหิมะหยุดตกมันก็จะค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ในเวอร์ชันจาวานั้นมันเคยอยู่แบบไหนมันก็อยู่แบบนั้นเรื่องที่10ม้าที่เชื่องแล้วจะเดินตามผู้เล่นถ้าหากผู้เล่นถือของกินที่สามารถผสมพันธุ์มันได้แต่ในเวอร์ชันจาวานั้นต่อให้เป็นอาหารที่ชอบมันก็ไม่หันมามองเรื่องที่11ในเวอร์ชันเบดล็อกผู้เล่นจะมีแอนิเมชันในการกินอาหารแต่ในเวอร์ชันจาวานั้นก็ตามนั้นแหละเรื่องที่12ในขณะที่ผู้เล่นอยู่ในโหมดสร้างสรรค์ผู้เล่นจะมีความเป็นในการวางบล็อกและทำลายบล็อกที่สูงมากโดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคหรือโปรแกรมเสริมแต่อย่างใดเรื่องที่13ในเวอร์ชันเบดล็อกบางแพลตฟอร์มผู้เล่นจะสามารถปรับระยะการมองเห็นได้สูงมากซึ่งตัวเกม PC เวอร์ชันปัจจุบันจะสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่80ชั้งแต่ในเวอร์ชันจาวาวานิลาจะสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่32ชั้งตัวเกมวานิลานะไม่ใช่ Optifine เรื่องที่14ในเวอร์ชันเบดล็อกทุ่นลอยน้ำของเบ็ดตกปลาจะมีโมเดลเป็น3มิติแต่ในเวอร์ชันจาวานั้นจะเป็นโมเดล2มิติเรื่องที่15ผู้เล่นสามารถต่อทางเดินบล็อกกลางอากาศได้ซึ่งก็เพื่อเพิ่มความสะดวกนะและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวยครับบายเย่